ก็มีประเด็นการเมืองนะครับวันนี้เราตั้งเรื่องกันไว้ทั้งหมดนะครับ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องธนาธรนะครับเรื่องที่2คือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ2ประเด็น1ธนาธรเนี่ยตอนนี้เขาไปให้สัมภาษณ์นะครับนะให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเงินไม่ว่าจะบริจาคเงินหรือให้ยืมเงินนะหรือระดมทุนตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่กำลังถกเถียงกันอยู่เรื่องแรกเรื่องพูดง่ายเอาเงินไปช่วยเหลือพรรคการเมืองคือพรรคอนาคตใหม่เนี่ย110 ล้าน 200นะหรือ200กว่าตอนนี้ก็เกิดข้อถกเถียงเพราะทั้งตัวคุณธนาธรเองพูด2ครั้งก็ไม่ซ้ำกันแล้วก็โฆษกก็ไปพูดอีกอย่างนึงอันนี้คือประเด็นเรื่องเอาเงินส่วนตัวหรือเอาเงินบริษัทนะไปช่วยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริจาคระดมทุนนะครับหรือจะกลายเป็นเรื่องของอะไรนะบริจาคระดมทุนหรือทำอะไรยังไงตอนนี้กำลังเป็นเรื่องนะฮะเนื่องจากมีคนไปร้องเรียนแล้วครับน่าอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีศรีสุวรรณจันยาไปร้องเรียนอันนี้ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันประเด็นที่สองเนี่ยครับเป็นประเด็นการเมืองว่าเนี่ยวันสองวันเนี้ยเราคงจะรู้แล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะไปร่วมกับเพื่อไทยอนาคตใหม่หรือว่าจะไปร่วมกับพลังประชารัฐนะครับกระแสข่าวต่างๆเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับกองบรรณาธิการข่าวหลายสำนักเนี่ยตอนนี้ข่าวลือเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะครับว่านะเนี่ยว่าเนี่ยสองพรรคเนี่ยจะไปเลือกใครเดี๋ยวเราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยนะครับในการที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยนะครับจะบริจาคเงินอะไรให้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะถ้าบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะเกิน10ล้านไม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการบริจาคที่มันเกิน10ล้านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับพรรคอนาคตใหม่และจะเกิดปัญหากับธนาธรถ้าเป็นเรื่องเงินบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะโดนห้ามเล่นการเมือง5ปีนะฮะมาตราผมคงจะไม่พูดนะครับเพราะพูดไปแล้วตามกฎหมายพรรคการเมืองก็หมายความว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยจะบริจาคเงินนะครับเกิน10ล้านไม่ได้ก็คือบริจาคได้เต็มที่ก็คือแค่10ล้านบาทต่อปีต่อพรรคนะครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่านะใครถ้าไปฝ่าฝืนเนี่ยมันก็จะโดนห้ามเล่นการเมืองนะหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็จะเล่นการเมืองไม่ได้5ปีพูดง่ายภาษาชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเค้าก็จะมองว่าการที่มีเงินเป็นร้อยๆล้านบาทเข้ามาในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริจาคนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ธนาธรก็จะเดือดร้อนนะครับจะเดือดร้อนนะครับนะนี่คือประเด็นนี้นะครับนะฮะว่าเป็นเรื่องการบริจาคหรือเปล่าบุคคลธรรมดาจะไปทำแบบนั้นไม่ได้อันนี้คือเป็นประเด็นที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับธนาธรแล้วก็กรรมการบริหารพรรคทุกคนก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปหมด5ปีนะครับคือปัญหาของคุณธนาธรในตอนนี้มันค่อนข้างจะเยอะเหลือเกินอ่ะคดีแรกก็เรื่องอะไรฮะเรื่องการถือหุ้นสื่อนะไอ้นะคดีนั้นก็ยังไม่จบอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนะเรื่องเดิมยังไม่จบเลยเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะครับนะเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่มานี่ก็เป็นเรื่องหนักเลยนะครับเรื่องเงินบริจาคนี่แหละนะครับแต่ธนาธรและโฆษกเนี่ยตอนนี้ก็ไปออกทีวีก็พูดกันไม่เหมือนกันเลยโฆษกก็ไปทางนึงธนาธรพูด2ครั้งก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพรรคอนาคตใหม่นะจริงๆผมก็สนับสนุนนะพรรคที่เป็นคนของคุณรุ่นใหม่แต่ผมดูแล้วนะครับว่านะการพูดจาในที่สาธารณะเนี่ยธนาธรโฆษกอะไรเนี่ยควรจะศึกษาข้อกฎหมายนะแล้วก็ซักซ้อมกันให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาคุณไปออกทีวีนะไปพูดผ่านสื่อเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะมันเหมือนกับไม่ได้ทำงานเป็นทีมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคุณธนาธรว่าจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไปพูดที่ช่อง9โฆษกพูดอย่างนะครับเนี่ยผมยังจดมาเลยนะฮะจดมาด้วยนะนะครับนะครับจดมาเดี๋ยวให้ท่านดูนะฮะนะครับว่าการพูดเนี่ยแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาเปิดมาเลยนะฮะ
นะครับเดี๋ยวก่อนนะโฆษกไปออกทีวีช่อง9นะกับอาจารย์วีระไปพูดว่ามีการกู้ยืมเงินจากธนาธร250ล้านธนาธรเป็นคนหน้าเลือดคิดดอกเบี้ยนี่โฆษกนะนี่คุณช่อนะนะครับธนาธรไปพูดกับ FC นะสมาชิกพรรคนะ FC ของอนาคตใหม่ว่าให้กู้ไป90ล้านนะไปแถลงข่าวพูดกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าให้ยืมเงินไปทั้งหมด110ล้านนะครับ110ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการพูดผ่านสื่อทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะธนาธรก็พูด2ครั้งก็พูดไม่เหมือนกันเรื่องจำนวนเงินระหว่าง90ล้านกับ110ส่วนคุณส้มโฆษกพรรคก็ดันไปให้สัมภาษณ์รายการช่อง9ว่ามีการกู้ยืมเงินกัน250ล้านนะครับเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับว่านะเป็นเงินบริจาคหรือการกู้ยืมเงินนะตอนนี้ก็ตัดไปแล้วเรื่องบริจาคเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งธนาธรแล้วก็คุณช่อโฆษกก็บอกว่าเงินดังกล่าวนั้นไม่ใช่เงินบริจาคก็ตัดไปตอนนี้ก็เหลือเรื่องเดียวว่าพรรคการเมืองเนี่ยสามารถจะไปยืมเงินบุคคลอื่นมาใช้หมุนเวียนในพรรคได้หรือไม่นะคราวนี้เราไปดูกฎหมายเนี่ยดูระเบียบกกต.เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับไม่ได้กำหนดว่าพรรคนะสามารถไปกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอกได้ไม่มีข้อกำหนดนะครับนะฮะคราวนี้เมื่อไม่มีข้อกำหนดเนี่ยมันมีกฎหมายกำหนดเรื่องความผิดไว้ไหมนะเรื่องการกู้ยืมเงินคราวนี้เราไปดูกฎหมายพรรคการเมืองก็ไม่ปรากฏนะครับว่าพรรคการเมืองไปกู้ยืมเงินแล้วจะต้องโดนยุบพรรคหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับเมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดว่าพรรคการเมืองห้ามยืมเงินบุคคลภายนอกเพราะนั้นการกระทำของธนาธรส่วนตัวผมดูแล้วก็ไม่น่าจะผิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรประเด็นนี้นะครับแต่ศรีสุวรรณเขาก็จะไปยื่นวันพรุ่งนี้แล้วนะศรีสุวรรณนี่คือนักร้องอาชีพนะไม่ได้โกรธแค้นเป็นการส่วนตัวแต่แค้นฝังหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาก็จะไปร้องเรียนกกต.ว่ามีการกู้ยืมเงินกันนับร้อยล้านบาทนะครับนะก็คงจะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรว่าไปคราวนี้หลักกฎหมายเนี่ยนะครับการกระทำของเราจะมีความผิดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติว่าห้ามพรรคการเมืองกู้ยืมเงินกับบุคคลภายนอกถ้ามันเขียนไว้ชัดเจนอันนี้ธนาธรก็คงไม่รอดแต่เท่าที่ดูตัวบทกฎหมายแล้วไม่น่ามีเพราะนั้นผมดูแล้วธนาธรน่าจะรอดนะน่าจะรอดนะครับนะนะและคราวนี้ทางอนาคตใหม่ก็บอกว่าเงินกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นหนี้สินมันไม่ใช่รายได้นะแต่ถ้าตีความว่าการได้เงินกู้มาคือรายได้อย่างหนึ่งของพรรคถ้าแบบนี้ก็อาจจะผิดอีกครับก็ไปผิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มาของรายได้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงไปเรื่อยถ้าเป็นเรื่องถ้าตีว่าการกู้ยืมเงินเป็นรายได้การกระทำของธนาธรก็จะมีความผิดอีกนะครับนะเพราะมีรายได้ก็ต้องออกใบเสร็จนะต้องออกใบเสร็จแล้วก็ต้องอะไรฮะต้องแจ้งใครครับแจ้งกกต.ทุกเดือนนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าได้เงินจำนวนนี้มาเนี่ยมีใบเสร็จไหมนะถ้านะถ้ามองเป็นรายได้นะไม่มีใบเสร็จก็ผิดแจ้งกกต.ทุกเดือนไหมไม่แจ้งก็ผิดอีกนะครับนะครับอันนั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับนะฮะก็จะมีบทลงโทษปรับเปรียบอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเงินกู้นะพรรคการเมืองกู้เงินบุคคลภายนอกได้หรือไม่นะครับซึ่งระเบียบกกต.ไม่มีแต่กฎหมายที่ห้ามไม่มีเหมือนกันนะส่วนตัวผมคิดว่าธนาธรน่าจะรอดแต่ถ้าฟังว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคไม่เชื่อว่าเป็นการกู้ยืมเงินน่าเชื่อว่าเป็นเงินแบบน่าเชื่อว่าเป็นการให้เปล่าให้บริจาคถ้าแบบนั้นก็ซวยฮะธนาธรกรรมการบริหารพรรคก็นะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมือง5ปีซวยอีกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณธนาธรนะครับอุปสรรคปัญหาชีวิตนี่ก็จะมีกันตลอดผมว่านะครับนะด้วยความห่วงใยในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพรรคคนรุ่นใหม่ผมอยากเห็นฝีมือนะเวลาจะให้สัมภาษณ์นะครับรอบคอบหน่อยมีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อมูลอะไรให้มันละเอียดหน่อยฝ่ายตรงข้ามเขาก็เตรียมจะล่อจะสอยให้ล่วงอยู่นะระมัดระวังตัวหน่อยนะครับอาจารย์เดชาก็เนี่ยเป็นห่วงนะฮะนะครับฝากไว้
ยังไม่ทันได้แสดงบทบาทเลยนะจะโดนสอยอย่างเดียวอ่ะตอนนี้3คดีแล้วอ่ะคดีแรกก็เรื่องถือหุ้นสื่อคดีที่2ก็ไปกล่าวหาสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐว่าเขาโทรมาล็อบบี้ขอส.ส. 20คนแลกกับการจบคดีคดีที่3นี่ก็เงินบริจาคนะหรือว่ากู้เยอะกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะถ้าซวยไปนี่ก็นะก็มีโอกาสไม่ได้เป็นส.ส.มีโอกาสติดคุกตัดสิทธิ์การเมืองเพราะนั้นจะพูดจะจาอะไรต่างก็ฝากธนาธรก็ต้องระมัดระวังทีมที่ปรึกษากฎหมายทีมงานอะไรต่างๆนี่ก็ต้องละเอียดรอบคอบนะต้องคุยกันก่อนว่ามันมีผลทางกฎมงกฎหมายอะไรไหมนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องธนาธรนะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับจะเปิดสภากันอีกไม่กี่วันเนี่ยรู้สึก24พฤษภาหรือไงเนี่ยเหลือเวลาอีก 2-3 วันเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะไปอยู่กับเพื่อไทยหรือว่าจะไปอยู่กับพลังประชารัฐเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นส.ส.ทุกคนเนี่ยพอเข้าไปแล้วต้องรีบแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะตอนนี้2ฝ่ายเสียงมันปริ่มๆทั้งคู่ฝั่งละ253กับอีก145มันห่างกันไม่กี่คะแนนตอนนี้แหละครับพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่เป็นตัวแปรสำคัญว่าจะไปทางไหนถ้าไปทางไหนก็ทางนั้นชนะนะครับนะก็ตอนนี้ก็มีข่าวลือทำนองว่านะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์จะมาทางเพื่อไทยเพราะได้รับเขาเรียกอะไรประโยชน์นะต่อรองผลประโยชน์และอำนาจได้ดีกว่าเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมสละทุกเก้าอี้ไม่ต้องมีตำแหน่งทางการเมืองไม่ต้องอะไรเลยขอให้นะปิดสวิตช์สวและขอให้อย่าให้พลเอกชวลิตให้พลเอกอะไรประยุทธ์เป็นนายกต่อไปแค่นั้นเองนะไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นถ้านะพรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาเลยแม้แต่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะอะไรนะไปอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อไทยได้นะครับนะไอ้ที่หาเสียงอะไรไว้จะไม่ร่วมกับเพื่อไทยในเมื่อเพื่อไทยเขาไม่ร่วมเลยแต่เขายกมือให้ประชาธิปัตย์ก็น่าจะเอานะตัวเองก็สามารถที่จะเป็นนายกก็ได้กระทรวงเกษตรเอก็ได้ภูมิใจไทยก็เหมือนกันกัญชาเสรีก็ได้กระทรวงเกษตรเอก็ได้ก็ได้สมใจเลยเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อผลประโยชน์มันลงตัวเพื่อไทยยอมเสียสละนะครับนะยอมเสียสละนะงานนี้เพื่อไทยไม่ได้อะไรเลยคะแนนเสียงสูงสุดแต่กลับไม่ได้เลยยอมเสียสละให้ประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นรัฐบาลกับภูมิใจไทยแล้วก็อนาคตใหม่โดยเพื่อไทยนั้นก็ขอเป็นเสียงสนับสนุนอาจจะไม่รับตำแหน่งเลยถ้าเป็นเงื่อนไขนี้เราก็จะได้เห็นคนทางฝั่งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและอนาคตใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีโอกาสสูงมากครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับเพราะถึงตอนนี้แล้วนะครับพลังประชารัฐยังไม่กล้าที่จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกนักรัฐประหารทั้งหลายว่าถึงแม้คุณจะมีอำนาจมากแค่ไหนเผด็จการอะไรยังไงแค่ไหนมีสว.อีก250คุณก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเสียงประชาชนได้ถึงจุดหนึ่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งก็รวมหัวกันนะไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.ผมว่าถ้าทำแบบนี้ได้นะประชาชนจะสรรเสริญนะครับก็หวังว่านะครับว่าอนาคตใหม่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะแล้วก็ไอ้พรรคอีก7พรรคเนี่ยจะสามารถเหนียวแน่นเอาชนะนะพวกคณะรัฐประหารได้นะครับเพราะประชาชนอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะให้นะครับพลเรือนมาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเป็นนายกที่มีความรู้ทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาเรื่องปากท้องตอนนี้ประชาชนอยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องปากท้องนะครับนะไม่สนใจเรื่องอื่นนะฮะผมมองว่าลุงตู่เนี่ยแกบริหารมา5ปีน่าจะพอแล้วส่วนตัวนะนะครับแต่ถ้าเกิดลุงตู่แกสามารถรวบรวมเสียงได้ก็ต้องยกให้แกก็เป็นสมัยที่2ต่อไปแต่ส่วนตัวอยากจะให้ลุงตู่แกพักผ่อนเพราะเท่าที่ผมติดตามข่าวสารเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียลุงตู่เนี่ยก็บอกให้ลุงตู่พอเถอะนะแต่ลุงตู่ก็ยังไม่พอเสียทีนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์เพื่อไทย
สามารถรวมตัวกันได้เพื่อไทยไม่เอาตำแหน่งเลยไม่ร่วมรัฐบาลยกมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าเคยหาเสียงไว้จะไม่ร่วมกับเพื่อไทยก็เพื่อไทยเขาไม่ร่วมเขายกมือให้อย่างเดียวอ่ะคุณยังไม่เอาได้ยังไงนะคุณอาจจะให้อภิสิทธิ์หรือไอ้จุรินทร์เป็นนายกก็ได้นะโอกาสมาถึงแล้วเพราะนั้นประชาธิปัตย์ควรจะตัดสินใจนะส่วนอนุทินนะพรรคกัญชาเสรีคุณก็ขายกัญชากันเสรีเลยอ่ะนะกระทรวงสำคัญคมนาคมจะไปสร้างถนนหนทางเพราะพวกคุณเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วเนี่ยคุณก็สบายใจเลยผลประโยชน์มันแฮปปี้เลยอ่ะนะครับเสียงเสริงก็ล้นเลยงานนี้ผมว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับตอนนี้คนดูเราทาง YouTube ก็ 1,400 คนทาง Facebook ก็857คนก็คนดูเรานี่ก็ 2,000 กว่าคนก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยอาจารย์ก็ว่างๆเนี่ยวิเคราะห์การเมืองเนี่ยผมยังเชื่อมั่นนะว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมาอยู่กับอนาคตใหม่นะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์นะผมคิดว่าเกิน 60%นะเพราะตอนนี้พลังประชารัฐยังไม่กล้าประกาศเลยนะครับว่านะภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไปอยู่ทั้งนั้นนะครับและอีกอย่างนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยแพ้เลือกตั้งก็เพราะแพ้พลังประชารัฐนะแล้วอยู่ดีๆก็จะไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคิดให้ดีนะเพราะว่าในกรุงเทพคุณสูญพันธุ์เพราะพลังประชารัฐนะครับกับอนาคตใหม่เพราะนั้นเนี่ยนะคนก็มาหันไปเลือกพลังประชารัฐไม่คุณเลยสูญพันธุ์นะครับภาคใต้คุณก็เหมือนกันแย่ไปทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะผมว่านะคุณกลับมาร่วมมือกับสสด้วยกันดีกว่าพวกนั้นเนี่ยนะฮะเสียงมีแค่ร้อยเสียงจะเสร็จแล้วก็มีสวซึ่งประชาชนก็ไม่ยอมรับเพราะมาจากการเลือกพวกตัวเองทั้งนั้นนะครับคสช.ก็เลือกคนใกล้ชิดมานะสวเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีบทบาทนี่ก็จะไร้ค่าเลยนะก็มีตำแหน่งอย่างเดียวแต่ไม่มีเกียรติเพราะประชาชนไม่เอาด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็หวังว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอนาคตใหม่เพื่อไทยแล้วก็อีก7พรรคอะไรต่างๆนี้จะรวมตัวกันสามารถที่จะนะจัดตั้งรัฐบาลได้แทนพลังประชารัฐนะแต่ถ้าจัดตั้งไม่ได้พลังประชารัฐถ้าจัดตั้งได้เราก็ต้องยอมรับตามกติกาตามรัฐธรรมนูญแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้ฝ่ายเนี้ยนะอีกฝ่ายเนี้ยไปเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเพราะลุงตู่เนี่ยแกบริหารมา5ปีแล้วนะเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็แย่ไม่ดีขึ้นน่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนกัปตันบ้างครับนะลุงตู่แกอยู่มา5ปีพอเถอะครับลุงนะลุงพอเถอะนะครับก็อยากให้ลุงพอนะ5ปีลุงน่าจะพอแล้วนะให้อนาคตใหม่ให้ประชาธิปัตย์ให้อะไรภูมิใจไทยเขาบริหารส่วนพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ร่วมรัฐบาลเขายกมือให้อย่างเดียวอะนะ136เสียงเนี่ยเงื่อนไขแบบนี้เขาเรียกอะไรถ้าภาษาการตลาดเขาบอกว่าข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ผมเชื่อมั่นเลยมติพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะร่วมกับอนาคตใหม่ผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะดูกันต่อไปนะครับพี่น้องคิดเหมือนผมไหมแต่ผมคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็11พรรคการเมืองเนี่ยถ้าเห็นว่าทางนี้เขาไปก็ต้องเทกลับมานะมงคลกิจนะครับก็ต้องไปไงกลับคำแล้วกลับมาสนับสนุนพรรคอะไรฮะอนาคตใหม่เหมือนเดิมนะครับผมเชื่อมงคลกิจแกสามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตอนหาเสียงแกก็ไม่เอาบิ๊กตู่ตอนนี้แกเอาแต่สักพักถ้าดูแล้วบิ๊กตู่ไม่ได้เป็นนายกมงคลกิจก็ต้องกลับมาทางนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วแกก็ต้องมาแถลงขอโทษประชาชนเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะนะก็เรากำลังดูนะฮะว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่อธนาธรนะหรือจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หรือจะชื่ออนุทินดูกันต่อไปส่วนพรรคเพื่อไทยก็ยกมืออย่างเดียวไม่ต้องไปร่วมครับนะไปเป็นรัฐบาลเมื่อชนะจริงๆดีกว่านะเขาเรียกอะไรอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเนี่ยบ้านเมืองถึงจะไปได้ดีคะแนนเสียงมันก็จะแบบถล่มทลายเกิน375เสียงก็คือ376เสียงก็ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยเสียงสวก็ปิดสวิตสวเลือกมา250ยังทำอะไรไม่ได้เลยรับรองงานนี้แหละครับนะฝ่ายคสช.นี่ก็หน้าแหกเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะก็อยากจะให้เปลี่ยนกัปตันอยากจะให้รัฐมนตรีที่มาจากเอกชนมากกว่าทหารทหารไม่ได้มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจในความเห็นส่วนตัวนะครับติดตามกันต่อไปครับอาจารย์เดชาก็วิเคราะห์การเมืองกันแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์กำลังจะขึ้นเครื่องการบินไทยเดินทางไปเชียงราย
นะครับแล้วก็เชียงรายเสร็จแล้วก็จะไปพะเยา3วันไม่เป็นไรผมอยู่เชียงรายผมอยู่พะเยาผมก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมเพราะว่าผมเนี่ยคิดถึง FC ทุกคนนะไม่ได้คุยกับ FC ทุกวันนึงนอนไม่หลับเลยคิดถึงทุกคนมากตอนนี้ก็ทาง YouTube มีคนดูทั้งหมด 1.9K ก็ประมาณเกือบๆ 2,000 คนFacebook ก็อีกประมาณเกือบ 1,000 คนก็ตีไปว่าตอนนี้คนดูประมาณ 3,000 คนก็ถือว่าเยอะนะใครยังไม่ได้กดติดตามทาง YouTube นะฮะก็ไปกดนะไปกดทาง Subscribe กดกระดิ่งไว้นะนะครับแล้วก็ Facebook ก็กดติดตามกดไลค์แล้วก็กด See First ไว้กราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามอาจารย์อย่างต่อเนื่องอาจารย์มีเวลาน้อยนะครับเนี่ยนั่งอยู่ตามล็อบบี้อะไรเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ